ก็เป็นคนที่สำหรับผมก็เป็นคนที่เก่งครับแล้วก็สวยก็ถ้าอยากพูดว่าประทับใจอะไรก็คือเขาเป็นแฟนที่ดีพร้อมที่จะเป็นภรรยาได้นะครับก็ก็ผมก็เคยคิดนะครับว่าผมฝันว่าอยากมีแฟนสวยครับอ๋อตอนนี้ผมไม่ต้องฝันแล้วมันเป็นเรื่องจริง You're the wind in my sails You're the pull of the sea You're the wish in the well You're my faithful belief If the whole wide world was offered to me Still you'dBe all I need You're the first of the year A warm kiss in the cold You're the whisper in my ear When I need it the most If I was cast on an island And could only bring one thing Still you'd be all I need All I needวันนี้คือวันที่17พฤษภาเป็นเลิกงามยามดีที่เราได้โอกาสได้มาสู่ขอคือหลานชายเป็นวันเลิกงามยามดีในวันนี้ดิฉันขอสู่ขอคุณพ่อคุณแม่ให้กับหลานชายเพื่อเป็นสมาชิกของตระกูลสว่างนะคะพวกเราจะรับเจ้าสาวเหมือนเพชรเลยค่ะเหมือนน้องชายพูดผมหลักน้องบุ้มครับมาตา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 ไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเราใหม่หลักน้องบุ้มครับหลักน้องบุ้มครับนี่มาตามาตาสวยขยี้ใจสวยขยี้ใจเศร้าแม่ห้างนางไม้ลูกตีส่งกระใสขึ้นเขินบะสวยเหลือเกินอยากใกล้ชิดขออนุญาตแนะนำตัวเด้อผมมักเธออีหลีเอาจังสี่ขอจักสองนาทีสี่แนะนำตัว Lost in stars reachingวันแรกที่ชวนเจ้าบ่าวชวนเจ้าสาวไปเนี่ยเจ้าบ่าวก็จะทำทุกเรื่องให้เจ้าสาวหมดทานอาหารก็จะต้องตักให้เจ้าสาวก็บอกว่าไม่ต้องนะครับตั้งแต่วันที่จีบใหม่ๆวันที่ทานข้าววันแรกวันนั้นจนถึงวันนี้ต่างคนต่างเอาใจ
ซึ่งกันและกันทุกคนก็จะเอาเหรียญหน้าที่สวยที่สุดไปให้ฝ่ายตรงกันข้ามเพราะอยู่นานๆ นะครับสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นเรื่องธรรมดาก็จะไม่ใส่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องนึกถึงวันแรกนะครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้โกรธและโกรธอุ่นอินก็ต้องนึกถึงวันแรกอย่างไรก็ตามนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับอวยพรเพิ่มเติมก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบารมีของพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท้าวจตุคามรามเทพนะครับศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยให้ปกปักรักษาลูกทั้งสองนะครับให้มีความสุขในครอบครัวและมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไปวันนี้ผมดูแววตาของเจ้าภาพนะครับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวผมตอบแทนได้เลยว่ามีความปลาบปลื้มและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่แขกผู้มีเกียรติมากันเต็มห้องประชุมแห่งนี้นะครับแล้วก็ทะลักไปถึงข้างนอกเลยนะครับทั้งที่วันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับมีงานที่ทับซ้อนกันหลายงานนะครับแต่พวกเราทุกคนนะครับมาให้เกียรตินะครับเป็นกำลังใจให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ประทับใจให้กับท่านเจ้าภาพทั้งสองฝั่งเป็นอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าคงจดจำไปอีกนานนะครับอยากให้เธอมั่นใจในเขานะไม่ต้องห่วงไปอยู่กับเขาเขาจะทำให้เต็มที่ที่สุดเขาสัญญานะครับครอบครัวแล้วก็จะอยู่ดูแลกันค่ะไปนานๆเลยค่ะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีค่ะรักนะคะI'm falling